สวัสดีค่ะเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ชพี่ไก่กีรนาค่ะสำหรับในคลิปนี้พี่ไก่พาเพื่อนๆมาชมต้นกัลปะพฤกษ์ค่ะต้นกัลปะพฤกษ์หรือ Witching Tree นะคะเป็นต้นไม้ยืนต้นค่ะขนาดกลางเป็นทั้งไม้มงคลและไม้ดอกไม้ประดับด้วยค่ะดอกนะคะมีสีสันสวยงามค่ะสีของดอกเนี่ยจะผสมกันระหว่างสีชมพูอ่อนและขาวค่ะดอกของกัลปะพฤกษ์เนี่ยคะตอนที่เขาเริ่มออกเนี่ยกิ่งอ่ะก็จะทิ้งใบหมดค่ะดอกก็จะแทงออกมาเรื่อยๆค่ะจนทั่วกิ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มร่วงพร้อมกับการแทงยอดใบใหม่ค่ะดอกตูมของกัลปะพฤกษ์จะมีสีชมพูอ่อนนะคะเมื่อดอกบานเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเรื่อและบานเต็มที่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะซึ่งในแต่ละช่อดอกเนี่ยจะมีดอกตูมและดอกบานผสมกันค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นช่อดอกนะคะที่มีสีขาวและสีชมพูอ่อนผสมกันค่ะความสวยงามของดอกกัลปะพฤกษ์นะคะเขาได้รับสมญานามว่าดอกซากุระเมืองไทยค่ะต้นกัลปะพฤกษ์นะคะเราจะพบมากทางภาคอีสานและภาคเหนือค่ะก็จะสูงประมาณ12เมตรนะคะมีทรงพุ่มนะคะแบนกว้างค่ะมีทรงพุ่มโปร่งนะคะไม่หนาทึบเปลือกลำต้นเนี่ยมีลักษณะเรียบผิวเปลือกอะค่ะมีสีเทาค่ะยอดอ่อนและกิ่งอ่อนน่ะจะมีขนปกคลุมหนาแน่นนะคะต้นของกัลปะพฤกษ์เนี่ยนะคะเขาปลูกไว้เป็นร่มเงาค่ะในที่สาธารณะหรือตามบ้านเรือนนะคะกิ่งและเนื้อไม้เนี่ยใช้ทำฟืนในครัวเรือนได้นะคะไม้กัลปะพฤกษ์นะคะนำมาแปรรูปได้ค่ะเป็นไม้ตกแต่งบ้านเรือนค่ะเป็นฝ้าราวบันไดไม้แต่งเสาใบและดอกกัลปะพฤกษ์นะคะสามารถนำมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ค่ะเช่นสุกรโคกระบือนะคะกัลปะพฤกษ์นะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Witching Tree ค่ะเพราะนั้นเขาก็นิยมปลูกเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็คนโบราณก็มีความเชื่อว่าหากบ้านใดนะคะปลูกกัลปะพฤกษ์ค่ะคนในครอบครัวประสงค์สิ่งใดก็จะได้สมตามความปรารถนานะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่นำโชคลาภเงินทองมาให้แก่สมาชิกในครอบครัวค่ะเปรียบได้ดังแก้วสารพัดนึกค่ะขอเชิญเพื่อนๆนะคะรับชมภาพของต้นกัลปะพฤกษ์สวยๆกันได้เลยค่ะThank you.
สุดท้ายนี้นะคะพี่ไก่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะพี่ไก่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะและพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ